ขยับไปดูกันอีกพื้นที่หนึ่งคุณผู้ชมที่จังหวัดน่านโอ้โหเป็นภาพภูเขาหัวโล้นนะคะหลายคนก็กังวลว่าเรื่องของสภาพป่าไม้เนี่ยมันจะยิ่งถูกทำลายมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ที่น่านที่เดียวยังมีที่จังหวัดเลยด้วยค่ะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามภารกิจนะครับการทวงคืนผืนป่าต้นน้ำกับคุณชนทิชารอดกันภายในทีมล่าความจริงครับค่ะชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้พร้อมทีมล่าความจริงขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรืออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่หลังพบวัตถุบุกรุกเข้าถางจนกลายเป็นเขาหัวโล้นเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆคือโซน P1 และโซน P2ที่ชัดเจนขึ้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปบริเวณจุดที่พบการบุกรุกทีหนึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ถูกแห้วถางเพื่อรอการปลูกต้นปาล์มและยางพาราส่วนโซนทีสองถูกบุกรุกปลูกเป็นยางพาราแล้วทั้งหมดจากจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้ามาอีกจุดหนึ่งที่พบว่าเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติแต่มีชาวบ้านนอกพื้นที่เข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยพร้อมทำสวนยางพารากว่า40ไร่รวมต้นยางพาราทั้งหมด 3,200 ต้นทั้งยังปลูกกาแฟและแก้วมังกรแทรกร่องกลางระหว่างต้นยางอีกด้วยจากการสอบสวนผู้ดูแลพบว่าเขาเป็นชาวชุมแพจังหวัดขอนแก่นเข้ามาเช่าที่ปลูกยางพาราและนำรายได้จากการกรีดยางแบ่งครึ่งกับนายทุนแต่จากการสืบสวนเชิงลึกเจ้าหน้าที่พบว่านายทุนที่บุกรุกพื้นที่เป็นข้าราชการครูในจังหวัดเพชรบูรณ์อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยว่าไม่เพียงกลุ่มในทุนจะเข้ามาว่าจ้างให้ชาวบ้านเข้าหาพิกัดพื้นที่เพื่อเตรียมบุกรุกแห้วถางป่าเท่านั้นแต่วิธีการของกลุ่มนี้จะทำการการไม้เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายจากนั้นจะใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดพืชทั้งหมดก่อนทำการเผาและปลูกพืชตามต้องการป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าและภูเรือถือมีความสำคัญกับประชาชนในวงกว้างเนื่องจากเป็นผืนป่าต้นน้ำแม่น้ำป่าสักโดยก่อนหน้านี้กรมป่าไม้ตรวจยึดผืนป่าแล้ว 3,000 ไร่ซึ่งผืนป่าที่ถูกบุกรุกมากที่สุดคืออำเภอนาด้วงภูเรือนาแห้วและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยเหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ30เท่านั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวเขตของสปกรเนี่ยไม่ได้จึงไม่ใช่เป็นพื้นที่แปลงที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ประการที่สองเนี่ยจากการสอบถามจากผู้ที่เป็นคนเฝ้าสวนก็พบว่าได้รับกล่าวอ้างว่าเป็นบุคคลซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับเป็นอาจารย์นะครับอยู่ในมีพื้นที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเรื่องของบุคคลที่กล่าวอ้างเนี่ยทางกรมป่าไม้เองเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนขยายผลต่อไปอธิบดีกรมป่าไม้ยังบอกอีกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่มากขึ้นซึ่งจากนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของเมื่อ2ปีก่อนมาเปรียบเทียบกัน
พื่อนำข้อมูลมาสืบสวนถึงกลุ่มที่บุกรุกป่าเพิ่มขึ้นชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงหนาว26รายงานเชื่อว่าปฏิบัติการนะครับจะไม่ได้จบแค่น่านกับจังหวัดเลยแต่ว่ายังมีหลายพื้นที่ฮะที่เป็นพื้นที่เป้าหมายแล้วก็มีพฤติกรรมเช่นเดียวกันนะฮะอาจจะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคตเดี๋ยวรอดูต่อว่าพื้นที่ไหนจะเป็นพื้นที่เป้าหมายต่อไป